วันนี้นะคะแพ็กพามาตลาดทรีทาวนะคะซึ่งเป็นแบบว่าโรงอาห่านใหญ่อยากมากเวอร์มีของกินเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะแพ็กพามากินเคบับนะคะทุกคนแบบบิ๊กเบิ้มเลยนะบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆดูบรรยากาศได้เลยนะคะแล้วก็แพ็กจะพามากินเดินเนอร์นะคะแบบไซส์แบบแบ,บ Big Mark, ิ๊กมากเวอร์ทุกคนไม่รู้จะกินยังไงให้หมดนะคะอันนี้เป็นแบบเคบับนะคะเขาก็จะแบบเออ อบแป้งแบบนี้นะคะให้แป้งมันแบบกรอบๆใช่ไหมคะแล้วก็ให้แป้งมันสุกนิดหนึ่งนะคะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นไก่นะคะเขาจะใช้เครื่องแบบให้เทคไงเทคเลยนะคะแบบไม่ต้องใช้มีดที่เขาแบบหันห่นหั่นหั่นนะคะแบบที่เราเคยเห็นนะคะร้านนี้ให้ไก่เยอะมากค่ะทุกคนบอกเลยว่าเขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะนี่เขาใส่ซอสมาอยองเนสเอ่อ อะไรนะการหลีกเอยแล้วก็ใส่ผักนะคะแบบนี้ใส่แบบจุกๆไปเลยนะคะมีหัวหอมใหญ่มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีผักกาดหอมนะคะสีเขียวใช่ไหมเออแล้วดูความบิ๊กเบิ้มของเขานะคะแบบใหญ่จริงๆใหญ่กว่ามือด้วยค่ะทุกคนนี่เขาพับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์แบบนี้นะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าฟอยล์ใช่ไหมคะ่ะทุกคนเออวุ้ยใหญ่มากใหญ่แบบเท่าแขนเลยอะ่ะทุกคน นี่ได้แล้วนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเดินเนอร์น,อนะคะเป็นเดรนเนอร์เนื้อนะคะใส่เนื้อนะคะข้างนอกจะเป็นแบบแป้งกรอบๆนะคะที่เขาเอาเข้าเตาอบเมื่อกี้นะคะเขาก็จะอบให้มันกรอบ แบบนี้นะคะแล้วก็อาปากมันแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปนี่ใส่เนื้อเยอะมากบอกเลยว่ามันใหญ่อีกแล้วค่ะทุกคนคือแบบจะกินยังไงไหวก้อนใส่ซอสลงไปแบบนี้เลยนะคะเยอะๆไปเลยแบบนี้ใส่ซอสเยอะมาก แล้วก็ใส่ผักก็เยอะด้วยนะคะทุกคนดูแบบเหมือนจะคลีนไหมแบบเรากินผักกินเนื้ออะไรแบบนี้ใช่ป้าแบบไม่อ้วนหรอกเอออ้วนตรงสอนนี่แหละแต่ก็ห้ามแพกกินไม่ได้หรอกนะคะบอกเลยว่าอยากกินมาร์กเวอร์นี้เป็นเคแบับแล้วก็เดอเนอร์นะคะเคแบับแบบไซส์ใหญ่มากเท่าแขนแล้วฉันก็หัวล้อว,ว่าฉันแบบเออคุณๆเนาะทาอะไรลงไปมีชิมคําแรล้มเกือบจะอ้าปากไม่ได้คะ่ะทุกคนมันใหญ่มากกามฉันจะค้าง ด้วยความที่เขาใส่ซอสเยอะมากเลยนะคะมันก็เละเทอะไปหมดเลยนะคะแต่บอกว่าช้ำม,มากค่ะทุกคนแบบอิ่มได้แบบจุกๆเลยนะคะคนเดียวก็น่าจะกินไม่หมดนะคะทุกคนกินได้แค่ครึ่งอันอะเอาจริงคือมันใหญ่จริงๆส่วนอันนี้นะคะเป็นเดินเนอร์นะคะแบบนี้ก็ถามเพื่อนนะคะว่าเขากินยังไงฉันก็งงมากแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้พับๆบ,บีบๆบีบๆนั่นๆแล้วก็กัดกินแต่ฉันก็แบบ อาปากแทบไม่ได้นี่ฉันกินได้แค่นี้ค่ะทุกคนเออมันใหญ่มากฉันเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะแพ็กเพิ่งเคยกินครั้งแรกบอกเลยว่าแป้งมันกรอบมากค่ะทุกคนแล้วก็หอมแป้งมาดูเนื้อเนื้อแบบหอมจริงๆแบบช่ำๆเลยแบบนี้สายเคบับไว้มาทานได้เลยนะคะที่ตลาดทรีทาวค่ะ